สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีคนอยากรู้ว่าเครดิตดีกับไม่มีเครดิตแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้พี่นกก็จะมาเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องการไม่มีเครดิตก่อนนะคะการไม่มีเครดิตก็หมายความว่าบุคคลคนนั้นน่ะไม่เคยทำนิติกรรมการเงินใดๆทั้งสิ้นเลยตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ไม่เคยติดหนี้บัตรเครดิตไม่เคยเป็นหนี้ใครนะคะเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเกี่ยวกับทางของธนาคารส่วนสำหรับบุคคลที่เครดิตดีนะคะก็หมายถึงบุคคลที่มีประวัติการผ่อนชำระทุกๆอย่างที่เขาผ่อนไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรเครดิตนะคะก็จะมีประวัติอยู่ที่เครดิตบูโรนะคะเนี่ยเรียกว่าบุคคลที่มีเครดิตดีนะคะความแตกต่างในการออกรถก็คือบุคคลที่ไม่มีเครดิตเลยก็คือเครดิตใสๆมาเลยไม่เคยเป็นหนี้ไม่เคยผ่อนบัตรอะไรเนี่ยfinance เนี่ยเขาจะตีคุณเป็นบุคคลที่ออริจินอลสำหรับเขาก็คือไม่เคยผ่านสถาบันการเงินมาก่อนเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้คุณก็คือได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาคนค้ำคือเขาก็ยังไม่สบายใจในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้คุณเขาจะปล่อยสินเชื่อให้คุณไม่ถึงกับ 100% ในส่วนที่ไม่ถึง 100% เนี่ยอาจจะปล่อยให้คุณแค่ 70% อีก 30% คุณก็ต้องมีเงินสดเพื่อที่จะมาออกรถจะประมาณนี้นะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือบุคคลที่ไม่มีเครดิตเลยหรือเครดิตใสๆเนี่ยก็คือจะต้องมีเงินสดสำหรับไว้ออกรถบ้างนะคะอาจจะ 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาทนะคะขึ้นไปขึ้นอยู่กับราคารถยี่ห้อรถออปชั่นรถที่คุณต้องการนะคะสำหรับบุคคลที่มีเครดิตดีความแตกต่างก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเขามีประวัติการผ่อนชำระกับธนาคารหรือกับสถาบันการเงินใดๆที่เขาเคยกู้ยืมมาแล้วแล้วก็ประวัติเขาหลังจากที่เขาผ่อนชำระเสร็จนะคะหรือกำลังผ่อนชำระเขาก็จะมีประวัติอยู่ที่เครดิตบูโรนะคะทางนี้มันก็จะเช็คได้ทุกคนสำหรับบุคคลที่เป็นไฟแนนซ์นะคะสถาบันการเงินก็จะเช็คไปว่านายกนะคะมีประวัติเครดิตบูโรไหมก็จะเช็คสอบถามไปที่เครดิตบูโรถ้าเช็คปุ๊บโอเคนายก็มีประวัติเครดิตบูโรในการผ่อนชำระรถในราคา 300,000 บาทส่งตรงมาตลอดแล้วปิดการส่งไปแล้วก็คือผ่อนชำระหมดไปแล้วหลังจากเวลา1ปีผ่านมายังไม่มีการซื้อหรือกู้เงินเพิ่มนะคะประวัติที่เราผ่อนชำระมาเนี่ยหลังจากเราผ่อนเสร็จแล้วแล้วถัดไปอีก1ปีประวัติเราก็จะถูกแขวนไว้อยู่บนเครดิตบูโรนะคะเขาก็จะไปเช็คดูโอเคคนนี้นายกเนี่ยเคยผ่อนชำระนะกับธนาคารนี่แล้วส่งตรงมาตลอดแล้วก็ต้องการมาซื้อรถเพิ่มหรือกู้เงินกับไฟแนนซ์เพิ่มเขาก็ยินดีที่จะจัดการในเรื่องไฟแนนซ์ก็คือการกู้ยืมครั้งนี้ได้ราบรื่นแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ในกอเนี่ยอาจจะไม่มีงบออกรถเลยก็คือได้ออกรถฟรีดาวหรือถ้าเขามีงบออกรถเขาก็สามารถวางดาวได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเขานะคะก็จะประมาณนี้ความแตกต่างกันก็คือสรุปบุคคลที่จะไปออกรถถ้าคุณเครดิตใสๆไม่เคยทำธุรกรรมการเงินไม่มีบัตรเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับสถาบันการเงินก็คุณจะต้องมีงบวางดาวบ้างนะคะแล้วก็คนค้ำ1คนส่วนสำหรับบุคคลที่มีเครดิตดีเดี๋ยวไฟแนนซ์เขาก็เช็คดูว่าเขาจะต้องการคนวางดาวไหมอาชีพอะไรนะคะหรือจะได้ฟรีดาวประมาณนี้นะคะก็สะดวกใจในการให้กู้ยืมมากกว่าบุคคลที่ไม่มีเครดิตมาก่อนก็จะประมาณนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็สมมติว่าเพื่อนคุณมาขอยืมเงินคุณ1ล้านบาทนะคะ
เพื่อนคุณคุณสนิทสนมกันมาคุณรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กโอเคคุณสะดวกใจในการให้ยืมเพราะคุณรู้จักเพื่อนคุณรู้นิสัยเพื่อนคุณแต่สำหรับอีกคนเป็นใครก็ไม่รู้นะคะมาขอยืมเงินคุณ1ล้านบาทโอเคถ้าคุณอยากให้นะคะคุณอาจจะให้ไม่หมดคุณอาจจะให้ที่ 500,000 บาทแล้วก็ขอคนค้ำเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้ที่คุณไม่รู้จักเนี่ยจะต้องคืนมีการคืนเงินคุณแล้วก็คนค้ำก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้นู่นนี่นั่นถ้าเกิดคุณเบี้ยวมาคุณไม่คืนเราก็จะไปไล่บี้กับคนค้ำอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะคะสรุปแล้วก็ประมาณนี้นะคะบุคคลที่ไม่มีเครดิตกับบุคคลที่มีเครดิตดีแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือแฟนเพจนะคะตลาดรถคุณนกมือสองจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ